ไม่อยากเห็นการเอาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยมาปลุกมวลชนอันนี้เป็นเสียงจากนายกรัฐมนตรีเรามาไล่ดูเส้นทางนะครับท่านผู้ชมฮะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยก็แปลว่าคนเสื้อแดงเขาเคลื่อนออกมาจากผ่านฟ้าถ้ากราฟิกพร้อมนะฮะมาทางหลานหลวงถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็มาถึงตรงอุรุพงศ์ถูกไหมครับตรงโยมราชแล้วก็ไปอุรุพงศ์ผ่านเพชรบุรีซอย7อย่างที่ว่าใช่ครับตรงตลอดตามถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับคุณภาสิทธิ์ฮะลองนึกภาพตามนะฮะไปถึงเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็จะผ่านตรงประตูน้ำครับเลยไปอีกนะท่านผู้ชมฮะเลยประตูน้ำไปตรงไปเรื่อยๆก็จะไปถึงเพชรบุรีตัดเกือบอโศกก็จะเลี้ยวซ้ายตอนนี้เนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยถึงหมดแล้วนะท่านผู้ชมฮะขึ้นไปตามถนนรัชดาภิเษกนะฮะครับก็ตรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะแล้วก็จะไปถึงแยกเพชรบุรีตัดใหม่ตัดกับรัชดาภิเษกตรงอสมทใกล้ๆกันแถวนั้นขณะนี้เนี่ยหัวขบวนเลยจุดนี้ไปแล้วนะฮะครับอยู่ถนนรัชดาภิเษกซึ่งคุณวารุณีตอนนี้เนี่ยอยู่แถวๆเจ้าพญาปาร์คก็ขบวนใหญ่เนี่ยกำลังจะไปถึงขณะที่สองข้างทางก็มีคนเสื้อแดงเตรียมจะสมทบพอไปถึงด้านบนสุดท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะอันนั้นเนี่ยคือรัชดาตัดกับลาดพร้าวฮะใช่ครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาตามเส้นรัชดาลาดพร้าวเข้ามาสู่ลาดพร้าวนี่นะครับผ่านมาทางเดอะมอลล์บางกะปิผ่านไปทางแยกลำสาลีจุดนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมนะตรงลาดพร้าวเนี่ยก็จะมีอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวด้วยใช่ครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของคนเสื้อแดงถูกไหมฮะนะครับท่านผู้ชมฮะเราไปที่คุณวารุณีนะฮะมาล่าสุดแล้วนะครับคุณวารุณีครับครับคุณสายุทธ์คุณภาสิทธิ์คะจะเห็นได้นะคะว่าด้านหลังของดิฉันนี้กลุ่มมอเตอร์ไซค์นะคะของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะเริ่มที่จะเคลื่อนขบวนมาแล้วจะเห็นได้เลยว่าเต็มท้องถนนของรัชดานะคะในส่วนขาออกที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกลาดพร้าวค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยมอเตอร์ไซค์หลายร้อยคันเลยทีเดียวนะคะที่มุ่งหน้าด้วยเส้นทางนี้นะคะพร้อมกับธงชาติไทยค่ะขณะเดียวกันนั้นก็จะมีในส่วนของรถอื่นๆนะคะเช่นรถกระบะนะคะแล้วก็รถบรรทุกค่ะแล้วก็รถยนต์นะคะที่ทยอยเดินทางมาตอนนี้จะเห็นได้ว่าทุกเลนนะคะก็คือ4เลนที่บริเวณถนนรัชดาตอนนี้เต็มไปหมดแล้วนะคะบริเวณขาออกนะคะแล้วก็นำโดยคนเดิมค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะแกนนำกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงพร้อมด้วยนายวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนะคะก็อยู่บนรถคันนั้นนะคะโดยใช้ว่าขุนศึกองค์ดำนะคะแล้วก็มีองค์พระนเรศวรแล้วก็คล้องใหญ่ซึ่งตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะขึ้นมาที่บริเวณรถด้วยจะเห็นได้เนี่ยแหละค่ะคือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นในเวลานี้ผ่านจุดที่ดิฉันยืนไปแล้วนะคะนี่คือขบวนรถมอเตอร์ไซค์หลายร้อยคันเลยทีเดียวที่เคลื่อนขบวนมานะคะนี่เป็นบรรยากาศในมุมสูงนะคะที่เราจะได้เห็นตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณคนที่อยู่ด้านข้างของถนนรัชดาบริเวณริมถนนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือว่าจะเป็นกลุ่มสนับสนุนเนี่ยนะคะก็ออกมาให้กำลังใจขณะเดียวกันแท็กซี่ที่จอดเรียงรายอยู่ที่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพอหลังจากเคลื่อนผ่านไปแล้วก็จะขับขบวนตามท้ายขบวนนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดอื่นๆนั่นก็คือถนนลาดพร้าวนะคะเข้าสู่ถนนลาดพร้าวไปยังแยกบางกะปิแล้วก็เข้าสู่ถนนรามคำแหงนี่จะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอาจจะมีรถบางส่วนที่เข้ามาร่วมขบวนด้วยนะคะก็อาจจะเป็นรถที่เป็นของประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาซึ่งบางทีอาจจะไม่ทราบนะคะว่าขบวนนี้มาถึงจุดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะใช้เส้นทางนี้ก็ขอให้ขับด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะมีรถค่อนข้างเยอะอะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงที่เกิดขึ้นนะคะคุณสอยคุณภาสิทธิ์คงจะต้องจับตาดูหลังจากเลยจุดที่ดิฉันยืนไปแล้วอย่างที่บอกจะเข้าสู่ถนนลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าไปยังแยกบางกะปิแล้วก็มาแล้วก็ในส่วนของรามคำแหงถนนรามคำแหงแล้วก็มุ่งหน้าไปยังจุดอื่นๆวันนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลากว่าจะถึงสะพานผ่านฟ้าก็ไม่น่าจะต่ำกว่า6โมงเย็นค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดที่นี่หากมีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะจะรายงานให้ทราบในทันทีค่ะครับขอบคุณครับคุณวารุณีครับเดี๋ยวภาพจะจับแช่เอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับคุณวารุณีอยู่ตรงจุดตรงแถวๆหน้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คก็เป็นช่วงรัชดาพิเศษใกล้กับแยกลาดพร้าวแล้วครับนะฮะภาพก็จะเจาะให้ท่านผู้ชมได้เห็นในสดทั่วกรุงนะครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเจาะขึ้นมานะครับแล้วก็บอกย้ำกับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะว่าก็เป็นขบวนอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็จากลาดพร้าวเนี่ยนะฮะผ่านอิมพีเรียลเวิลด์ไปตรงสุดทางก็คือแยกบางกะปิตรงนั้นก็จะมีเดอะมอลล์บางกะปิเขาจะเลี้ยวเข้าสู่รามสาลีแล้วก็เลี้ยวอีกทีนึงเข้าสู่ถนนรามคำแหงผ่านรามคำแหงนะฮะไปจนถึงพระรามเก้าอีกครั้งหนึ่งตรงคลองตันเนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็จะเข้าสุขุมวิท71ถึงจุดสุขุมวิท71เนี่ยก็จะมาถึงพระโขนง
ถึงพระโขนงก็เลี้ยวขวาเข้ามาเข้าสู่ถนนสุขุมวิทแต่เข้าสุขุมวิทนิดเดียวจะเลี้ยวตรงพระราม4ครับเลี้ยวพระราม4ก็ผ่านมาที่คลองเตยก็จะผ่านที่ช่อง3นี่ด้วยเนี่ยนะฮะผ่านคลองเตยมุ่งตรงไปคุณพระสิทธิ์ฮะจากนั้นเนี่ยจะไปเลี้ยวอีกทีนึงเป็นการเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม3นะครับจุดนี้นะครับเขาจะข้ามสะพานกรุงเทพผ่านไปก็จะเป็นแยกท่าพระเป็นวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็จะกลับเข้ามาในฝั่งของสาทรสีลมแยกศาลาแดงแล้วก็ผ่านหัวลำโพงเข้ามาทางถนนเยาวราชมาทางคลองถมนะครับแล้วก็จุดนั้นเองก็จะกลับเข้าสู่เวทีของสะพานผ่านฟ้านะครับที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็ปักหลักอยู่ตรงนั้นก็มีบางส่วนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้สบายใจระดับหนึ่งว่าจะไม่เข้าไปในเขตห่วงห้ามพิเศษซึ่งทุกคนคงเห็นตรงกันนะฮะว่าไม่ควรจะไปใกล้ครับนะฮะเพื่อป้องกันอะไรก็ตามทีที่เราไม่ประสงค์ที่จะเกิดขึ้นก็คือรัศมี2กิโลเมตรจากโรงพยาบาลศิริราชคุณณัฐวุฒิก็บอกด้วยว่าต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางไม่ข้ามไปทางสะพานปิ่นเกล้านะครับด้วยผลนี้นั่นเองเอาละท่านผู้ชมติดตามนะฮะเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ตลอดเวลารวมถึงท่าทีล่าสุดเช้าวันนี้สดๆร้อนๆจากนายกรัฐมนตรีเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์11:17 น.เดี๋ยวกลับมาครับ